ดัชเชนหน้าช่วงสารทั่วไปนะครับเปิดประวัติวันช้างไทย13มีนาคมในทุกปีวันช้างไทยนะครับตรงกับวันที่13มีนาคมของทุกปีเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ.2541คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้างไทยสำหรับที่มาของวันช้างไทยวันช้างไทยเกิดจากการริเริ่มของอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเลยเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้นก็ช่วยประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้างรักช้างห่วงแหนช้างตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือรักช้างมากขึ้นคณะกับอนุกรรมการจึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสมซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชธรรมยุทธาถีมีชัยชนะเหนือพระมหาปราชาตัวดังกล่าวถูกใช้เป็นกองทัพไทยไปเสียแล้วจึงได้พิจารณาวันอื่นและเห็นว่าวันที่13มีนาคมซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการได้คัดเลือกสัตว์ประจำชาติมีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสมจึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นตอนเข้าสู่คณะรัฐมนตรีโดยรับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26พฤษภาคม2541เห็นชอบให้วันที่13มีนาคมเป็นวันช้างไทยและได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29พฤษภาคม2541ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้นและเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้งนอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีตไม่ได้เป็นช้างเผือกในธงชาติหรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ความสำคัญของช้างไทยช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองหรือคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทยช้างเป็นสัตว์ที่ดำรงอยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานานในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เสียประเทศเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกชาวไทยเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าช้างเป็นผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยจารึกไว้ว่าช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราชและความเป็นชาติให้แก่ชาวไทยหลายยุคหลายสมัยในสมัยกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงรวบรวมชายไทยให้เป็นปีกแผ่นและมั่นคงบนหลังช้างทรงพระที่นั่งและในสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้ทรงประกาศเอกราชและความเป็นชาติของคนไทยบนหลังช้างทรงพระที่นั่งด้วยเช่นกันซึ่งช้างในช้างทรงในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนับว่าเป็นช้างไทยที่รับเกียรติอันสูงสุดโดยจากความกล้าหาญในสมรภูมิรบทำให้ช้างเชือกนี้ช้างไทยเชือกนี้ได้รับพระราชทานยศให้เป็นถึงเจ้าพระยาปราบวงศาวดีช้างใช้ในราชพิธีต่างช้างสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศในสมัยรัชกาลที่5เสด็จประพาสสิงคโปร์และเบตาเวียหรือจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียได้พระราชทานช้างสำริดให้แก่2ประเทศนี้ช้างใช้เป็นพาหนะในการคมนาคมในยุคสมัยที่คมนาคมยังไม่เจริญเทียบเท่าในปัจจุบันมนุษย์ยังไม่ได้มีการพัฒนาเครื่องจักรต่างๆสำหรับนำมาใช้เป็นเครื่องทุนแรงเพื่อการขนส่งช้างคือพาหนะที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับมนุษย์เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ใหญ่มีความเฉียบฉลาดและมีพละกำลังมหาศาลช้างยังสามารถขนส่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในปริมาณมากอย่างอดทนช้างใช้ในอุตสาหกรรมป่าไม้ทำไม้การใช้ช้างทำไม้ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่การล้มการถอนไม้สูงการขนส่งไม้จนถึงโรงงานหรือตลาดการค้าในแง่ของการอนุรักษ์ป่าไม้และระบบการจัดการป่าไม้ในประเทศไทยการใช้ช้างชักลากไม้นับว่าเหมาะสมมากเพราะช้างสามารถเดินไปได้โดยไม่ทำลายก้ามไม้ต้นเล็กไม่ทำให้ดินแน่นไม่ต้องตัดถนนหนทางให้มากเส้นนอกนี้
ช้างยังขึ้นเขาได้ดีและมีอายุการใช้งานนานถึง50ปีในปัจจุบันเมื่อมนุษย์ได้มีการพัฒนาเครื่องจักรในเทคโนโลยีทันสมัยความนิยมในการใช้แรงงานจากช้างจึงค่อยๆลดลงแต่ช้างก็ยังคงเป็นสัตว์ที่คนไทยทั้งชาติให้ความสำคัญเสมอนั้นดังนั้นรัฐบาลไทยจึงได้กำหนดช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของชาติโดยกำหนดให้ทุกวันที่13มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทยความสำคัญของช้างต่อประวัติศาสตร์ไทยชาติไทยข้อความที่ปรากฏอยู่ในเสียจารึกสุโขทัยหลักที่1เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนั้นช้างคือขุนพลที่ร่วมรบอยู่ในสรภูมิจนมีชัยชนะอีกครั้งพระมหากษัตริย์ทรงประทับช้างนำราษฎรไปบำเพ็ญกุศลตามพระอารามในอรัญญิกจะเห็นได้ว่าทั้งในยามศึกและยามสงบช้างอยู่คู่แผ่นดินสุโขทัยเรื่อยมาช้างมีความสำคัญมากจนถึงเพียงนี้จึงมีการสอนวิชาขับขี่ช้างซึ่งเป็นวิชาสำคัญสำหรับเจ้านายและลูกผู้ดีเพื่อยังประโยชน์ในการใช้ช้างเป็นยานพาหนะและเตรียมทำเพื่อศึกสงครามช้างใช้ในการศึกสงครามในอดีตนะครับในสมัยโบราณช้างเป็นยุทธปัจจัยสำคัญของกองทัพเปรียบได้กับรถถังปัจจุบันของในทางนักรบในปัจจุบันทว่าชัยชนะที่ง่ายงามกว่าหลายเท่าเพราะมนุษย์ที่นั่งอยู่บนคอช้างต้องเชี่ยวชาญอาวุธของง่าวใช้ความกล้าหาญใส่ช้างแต่ละเชือกพุ่งตรงเข้ารบปะทะตัวกันตัวต่อตัวช้างต่อช้างเข้าชนกันนั้นหาช้างของผู้ใดมีความสามารถมากกว่าก็จะงัดช้างศัตรูขึ้นด้วยงาจนเงินงายหรือเดินบ่ายจนได้ที่เพื่อให้แม่ทัพบนคอช้างทรงอาวุธเข้าจ้วงฟันคู่ต่อสู้ช้างกับนักรบบนคอช้างจึงได้ไม่ต้องมีกำลังแข็งแรงฝีมือเข้มแข็งทั้งคู่จึงจะได้ชัยชนะมาประดับเป็นเกียรติยศพระเจ้าแผ่นดินการรบบนช้างหรือที่เรียกกันว่ายุทธาถีนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในประวัติศาสตร์ไทยแต่ครั้งล่าสุดซึ่งคนไทยยังกล่าวขวัญจดจำไม่รู้ลืมคือการยุทธาถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระมหาอุบราชาแห่งหงสาวดีที่ตำบลหนองสาลายแขวงเมืองสุพรรณบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2135เหลือกว่า400ปีล่วงมาแล้วกิจกรรมวันช้างไทยกิจกรรมวันช้างไทยทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมายอาทิเช่นการจัดสโตกช้างหรือขันโตกช้างโดยช้างจะรับประทานอาหารของช้างที่ทางปางช้างได้จัดหาไว้ให้เป็นอย่างดีในวันนี้เด็กนักเรียนสามารถเข้าชมได้ฟรีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เห็นคุณค่าของช้างไทยและความสำคัญของวันช้างไทยนั่นเองสวัสดีในช่วงสายรู้ทั่วไปเครื่องจดหมายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสวัสดีตามาการชมวิดีโอสวัสดีครับ